ไปต่อล่าสุดตั้งสเตตัส Facebook เห็นคุณเขียนว่าคุณสอบโทอีกได้920เย็ดแค่มันเต็ม990ป่ะใช่แล้วคุณได้920คือคุณอีก3ข้อเต็มอ่ะใช่พอแล้วเตรียมตัวยังไงตัวให้พูดจริงๆนะวันนั้นนะไปกินเหล้าก็คือไปเที่ยวปาร์ตี้ปกติเที่ยวสเวย์ต่อเช้าครบสูตรเสร็จที่สี่ที่ห้ากับนีโน่ออเดอร์บีเมาจัดเลยก็เลยแบบเที่ยวต้องไปสอบดีกว่าเพราะแบบตามจริงแล้วไปสอบเพราะว่าแม่บังคับทำไมแม่บังคับไปสอบผู้อีกทำไมอ่ะมันต้องใช้สมัครงานไงกูว่าแบบเพิ่งจบมาได้แบบครึ่งเดือนอยากเที่ยวอยากเมาไงแล้วว่าอารมณ์แบบแล้วก็เลยแบบก็เลยลงสมัครแล้วก็พอแม่ขอดูหลักฐานทุกอย่างพอสมบัติก็เลยต้องแคปใบสมัครเลยส่งให้แม่ดูก็เลยต้องยอมจ่ายลงทะเบียนไปแล้วแบบเราก็ลืมเราก็เลยไปกินเหล้าอ๋อแล้วก็เลยไปสอบแต่ดันมีพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วก็เลยสอบได้ดันดีแต่ว่าแบบที่ห่าวคือไม่กินเหล้าไปสอบเลยวันนั้นอ่ะจริงเหรอก็สอบเริ่ม8โมงมึงสอบตรงตึกข้างแกมมี่อ่ะทุกคนคือเครียดมากเลยมาจากบริษัทจอบูมาเดินแบบอันนี้สอบที่ไหนครับผมเข้าสอบได้ยังครับผมต้องไปห้องไหนถามแบบคนที่รับหน้าเคาน์เตอร์ก็เหยียดกูมองแบบไอ้เหี้ยนี่มาทำไมวะเสียเวลาเสียเวลาแล้วกูก็เข้านั่งห้องสอบเข้าไปนั่งเขาจะแบ่งไล่เข้านั่งกูว่าเขียนชื่อตรงไหนฝนที่เขาจะมีคนอธิบายว่าฝนอะไรตรงไหนไม่ฟังเลยเมาไงเราเมาครับแล้วแบบฝนตรงไหนครับเนี่ยฝนตรงไหนแล้วก็แบบเขามาเนี่ยหัดฟังซะบ้างนะเออไม่ได้แล้วคือกูก็ทำไปเลยว่ามันมีพาร์ทเขียนพาร์ทอ่านแล้วก็พาร์ทฟังแล้วเนี่ยแล้วกูก็ทำเสร็จเลยแล้วกูรู้ว่ามันเหมือนสอบปลายภาคเสร็จเราก็ลุกออกเลยกูเสร็จก่อนประมาณ40นาทีแล้วกูลุกเลยแบบวางแล้วกูลุกเลยเสร็จแล้วครับไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่เขาต้องรอให้ออกพร้อมกันเนี่ยไม่รู้เขาบอกเขาแต่กูไม่ฟังแล้วพอลุกปุ๊บเลยไงเกิดขึ้นลุกโอ้โหจะไปไหนทุกอย่างไปดูมั่วมากเลยมั่วแบบไปไหนทำไมก็ผมเสร็จแล้วนี่ครับแล้วคนข้างๆกูแบบมองกูแบบคือกูไม่รู้จริงๆแล้วเลยแบบพนักงานบริษัทเขาเครียดเว้ยเขาเหมือนถ้าจะเลื่อนขั้นสมัครตำแหน่งที่ดีขึ้นเขาต้องเอาคะแนนเนี้ยเป็นตัวชี้วัดเขาอะไรเนี้ยก็ต้องขอโทษพี่ๆวันนั้นด้วยแล้วด้วยผมเด็กไงวุฒิภาวะผมไม่ค่อยดีแล้วตอนนั้นคือไปสอบหลังจบปี4แล้วใช่ผมเข้าใจว่าไปสอบก่อนเข้ามหาลัยมาจากแล้วก็แบบไปไหนจะไปไหนไงเรียบร้อยรู้เขานั่งก่อนเนี่ยแล้วเขาบอกโหพี่ตั้ง40นาทีเลยนะเนี่ยผมเสร็จก่อนออกก่อนไม่ได้แล้วข้างมองแบบมึงอะไรของมึงขวยอะไรของมึงเนี่ยคนข้างคือมองแบบขวยอะไรของมึงเนี่ยไอ้เนี่ยกูว่าอะไรแบบแล้วกูติ๊กผิดด้วยวันรับคะแนนเขาถามเหมือนเขาจะถามว่าจะมารับเองหรือให้ส่ง EMS กูเสียไปฝนต้องไปรับคะแนนเองต้องนั่งรถข้ามาก็ไปเอาแล้วพอรับก็เลยกูเครียดมากเพราะแม่กูบอกว่าถ้าได้ต่ำกว่า700นะมึงโดนแน่เปิดมามันเป็นกระดาษมาเลยไม่ต้องเปิดแล้วมันเปิดมารับที่นั่น920พวกคนให้คะแนนกูเขาจับกูได้มีหัวทองมาเมาไปสอนคนเดียวเขายังไม่หน้าเขาไม่เชื่อว่ากูได้920หน้าแบบนี้กูแบบโอ้920เดินแบบพราวเลยเดินแบบแต่วิธีการเตรียมตัวต้องบอกก่อนว่าแบบกูไม่ได้แบบกินเหล้าทุกวันนึกออกไหมมันจะมีวันที่กูเตรียมตัวก่อนแล้วล่วงหน้าก็คือไปซื้อสมุดหนังสือฝึกทำทูอีกมาเล่มเดียวแล้วก็ทำให้จบทั้งเล่มแล้วมึงใช้เวลาการทำเล่มนั้นวันหนึ่งทั้งเล่ม1วันทำเรื่อยๆทั้งวันสำหรับกูส่วนตัวเวลาทำอะไรพวกนี้ต้องควรจะจบภายใน1วันถ้าไม่ทำภายในวันเดียวกูจะลืมเว้ยกูจะลืมว่าแบบกูมีความผิดพลาดอะไรว่ากูควรจะ improve ตัวเองยังไงว่าเอ้ยกูบกพร่องนี่กูอ่านตรงนี้สับเพ่านะกูอ่านพาร์ทนี้ไม่ดีนะอะไรแบบนี้แต่กูได้เก่งตัวเองถูกหมายความว่าสเปนเวลา1วันเต็มๆเนี่ยแต่ไม่ได้สเปนเวลาเพราะว่าเรามีเวลาน้อยแต่เราตั้งใจทำเวลาวันหนึ่งเพื่อให้เราไม่ลืมมันเซตตารางเลยเว้ยเลยว่าเราจะเป็นยังไงหมายถึงว่าช่วงเช้าเราก็ดูทุกอย่างก็อิมพร้อมทูไปก่อนใช่ใช่แล้วก็สปอยค่อยมาหาว่าเราผิดพลาดตรงไหนใช่แล้วแก้ก็พอรู้สึกว่าตัวเองแก้เสร็จปุ๊บเริ่มจริงละตอนที่ทำในสมุดกูไม่ได้เยอะเท่าไปสอบจริงก็ได้ประมาณ890-180แล้วแต่ก็โอเคแล้วเพราะแม่พบได้มากกว่า700ไหมครับพี่ใช่ใช่แต่ก็โรคๆมึงตอนนั้นพบแบบร่างกายกูไม่พร้อมไปสอบจริงแล้วกูก็แบบกูจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กูฝนอะไรไปเขาถามกูพี่สาวถามว่าทำได้ไหมมีข้อไหนพูดอะไรกูจำอะไรไม่ได้เลยวันนั้นกูจำอะไรไม่ได้เลยงั้นก็ไอ้เรื่องเมาไปสอบเนี่ยยาวแบบไม่ทำไม่ดีแต่เรื่องการเตรียมตัวเนี่ยถือว่าเอาแบบเป็นแบบอย่างได้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาเนี่ยจะได้ไม่พลาดซึ่งกันและกันว่ายละกดเฮ้อกดกระดิ่งด้วยกดมาให้หมดอ่ะนะกด subscribe อ่ะแล้วกดกระดิ่งอ่ะโหใจคอจะดูอย่างเดียวเลยเหรอขอร้องอ่ะนะ